สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการเขียนโปรแกรม Java ตัวแรกของเราเลยนะครับหลายคนจะเตรียมตัวเตรียมใจมาพอสมควรนะอันดับแรกเลยนี่ผมไม่ขอพูดถึงนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับให้เตรียม Editor นะครับสำหรับผมใช้ Sublime Text Editor ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ Sublime Textเข้ามา sublimetech.com sublime แปลว่าบรรเจิดนะครับบรรเจิดโฉดฉายยอดเยี่ยมนะครับให้กดที่ดาวน์โหลดนะครับกดที่ปุ่มดาวน์โหลดไปเลยโอ้เน็ตช้าสงสัยเน็ตเดี่ยงโอ้ยังไม่เดี่ยงนะพอดีฝนตกนะโหลดนะครับสำหรับ OS ที่เราใช้อยู่ผมใช้ Mac OS X ก็โหลดตัวนี้นะครับใครใช้ Windows ก็โหลด WindowsWindows 64 bit ก็โหลดตัว Windows 64 bit นะครับโอเคโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยเปิดขึ้นมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเขียนคำสั่งก่อนอื่นเซฟก่อนเลยผมขอเซฟทิ้งไว้ในด็อกคิวเมนต์ก็แล้วกันเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Java คีดทิวโตเรียนเรียนรู้ Java นั่นเองนะครับแล้วเก็บในโฟลเดอร์ย่อยอีกว่า Java คีดเบสิกผมจะเก็บไฟล์ชื่อ hello java ให้ใช้นามสกุล .java นะครับภาษา Java นะครับโค้ดทุกตัวทุกไฟล์ที่เราเขียนเนี่ยจะเป็นนามสกุล .java นะครับนะเสร็จแล้วก็เซฟปั๊บเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเราขอซูมก่อนเพราะว่าผมสายตาไม่ดีผมแก่แล้วนะครับแต่ตอนผมก่อตั้งเว็บ Java Thailand ใหม่ๆนี่ผมยังหนุ่มอยู่ผมยังเรียนหนังสืออยู่มหาลัยสายตาผมก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะโอเคนะครับเริ่มกันอันดับแรกนะครับในภาษา Java คุณจะต้องมีการสร้างคลาสซะก่อนคลาสตรงกับชื่อไฟล์เลย helloJava จะต้องสร้างชื่อคลาสเดี๋ยวผมมาอธิบายทีหลังนะครับขอให้เขียนตามผมไปก่อนเดี๋ยวความเข้าใจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้จากนั้นให้เขียน public ไม่ใช่เขียนหรอกพิมพ์นะครับพิมพ์ว่า public static void main string args โอเคนะครับให้เขียนตามนี้ไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจจำเอาก่อนว่าเขียนแบบนี้นะฮะแต่ไอ้ที่เราต้องเข้าใจจริงๆเนี่ยมันอยู่บรรทัดนี้ครับ system จุด out จุด print ln hello java และ semicolon จบคำสั่งเอาละครับยาวเหยียดเลยเดี๋ยวผมขอเล่าแบบช้าๆนะครับเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย3เรื่อง1ระบบ input 2ระบบ output และ3ระบบ network ตอนนี้เราจะควบคุมระบบเราจึงพิมพ์ system. นะครับ .out แปลว่าเราจะควบคุมระบบ output ของคอมพิวเตอร์ระบบ output ของคอมพิวเตอร์นั้นมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นจอภาพจอทีวีเครื่องพิมพ์เตอร์จอ LED พวกนี้คือเอาต์พุตนะครับแต่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือจอภาพที่ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือที่เราเรียกว่าจอ LCD จอ LED พวกนี้หรือแม้แต่จอทีวีก็ตามมันคือเอาต์พุตนะครับ system.out.println หมายความว่าเราจะสั่งพิมพ์อะไรบางอย่างออกไปนะครับที่ระบบเอาต์พุตของคอมพิวเตอร์พูดง่ายๆก็คือเราจะให้มันแสดงคำว่า hello world hello java ออกไปที่ระบบเอาต์พุตของโปรแกรมนะที่รันอยู่ณตอนนั้นนะฮะในข้อความ hello world นี้มันเป็นประเภทข้อความเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดที่เป็นข้อความนะครับจะต้องมีเครื่องหมายคำพูดหรือเครื่องหมายคำเว้าในภาษาอีสานเรียกเครื่องหมายคำเว้านะครับครอบหน้าครอบหลังให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจบด้วยเซมิโคลอนเซฟแล้วก็เซฟนะครับ
อย่าลืมเซฟสำคัญมากนะฮะจากนั้นหลังจากเขียนเสร็จเรียบร้อยตรวจปีกาดีๆอย่าเกินอย่าขาดเชียวนะฮะเปิด2ต้องปิด2เนี่ยครับปิด2จุดเปิดก็เปิด 2.1 กับ2ตรงนี้เอาให้ถูกนะฮะอ่ะต่อเลยไปที่ Common Line CD นะครับ Change Directory นั่นเองให้ไปที่ Document Java Tutorial Java Basic เช็คดูก่อนมีไฟล์อยู่1ไฟล์ชื่อ Hello Java.java นะครับถ้าใน Windows ให้ใช้ dir ถ้าใน Linux กับ Mac ใช้ ls วรรคลบ l นะครับบน Windows ใช้ dir นะครับบน Linux กับ Mac ใช้ ls ลบ l ได้ผลลัพธ์เดียวกันก็คือจะแสดงไฟล์ต่างๆออกมาอันดับแรกเราเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยเราต้องทำการ compile โค้ดนี้เรียกว่าแปลงคำสั่งให้กลายเป็นภาษา Java bytecode โดยใช้คำสั่ง java c วรรค hello java จุด java ตัว java compiler ก็จะทำการอ่านโค้ดที่เราเขียนแล้วแปลงมันดูสิ sql นะครับแปลงมันให้กลายเป็นไฟล์ชื่อ hello java class ไปดูหน้าตามันสักหน่อยนะครับไอ้เฮลโหลหายไปไหนหาก่อนแป๊บหนึ่งจะว่าติวโตเรียนจะว่าเบสิกนี่คือไฟล์ซอร์สโค้ดของเรานะครับก็จะเห็นมันเป็นซอร์สโค้ดอย่างนี้ข้างในมันจะเก็บเป็นโค้ดที่เราเขียนนั่นแหละแต่ hello java class คือโปรแกรมที่ถูกคอมไพล์แล้วเรียบร้อยข้างในจะเป็นภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออกเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในจะมีอักขระที่สายตามนุษย์อ่านแล้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ java interpreter อ่านออกนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้โปรแกรมภาษา Java สามารถรันได้ทุกระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows Mac Linux Unix รวมไปถึงระบบปฏิบัติการอื่นๆอย่าง Android ด้วยนะครับเพราะนั้นโค้ด Java สามารถถูกอ่านได้มันเป็น .class ก็จริงมันไม่ใช่ .exe เพราะฉะนั้นไอ้ .class นี่มันจะถูกอ่านจาก Java Interpreter ด้วยวิธีนี้ครับพิมพ์ว่า Java วรรคhello java แล้วโปรแกรมจะไปอ่านไอ้ไฟล์ .class ตัวนี้ enter ไปเลยครับคำสั่งที่เราเขียนก็จะถูกเรียกให้ทำงานนะเพราะฉะนั้นไอ้ hello java เนี่ยก็จะโผล่ออกมาที่ console นะไม่งงนะไม่งงนะผมอาจจะอธิบายเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ฟังหลายหลายรอบนะครับฟังหลายหลายรอบเพราะว่าเรื่องพวกนี้สำคัญมากจริงๆเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะครับผมขออธิบายแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวที่เหลือเดี๋ยวผมจะค่อยๆแทรกความรู้ในวิดีโอต่อไปนะครับแทรกช้าๆเพราะว่ามันลึกซึ้งมากนะครับให้เราจำแค่ว่าพิมพ์ไปเถอะอย่าเพิ่งเข้าใจแต่ตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับสำคัญโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ